زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب أضأت النجوم فجرت الأنهار فأرحت القلوب กิจกรรมในวันนี้ก็เป็นการเวิร์กช็อปของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับซึ่งทำมาก็ประมาณเกือบจะ30ปีแล้วนะครับโครงการนี้ก็ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็จะต้องอยู่ต่อไปดังนั้นในการที่จะทำให้โครงการแล้วก็กิจกรรมของโครงการดำเนินต่อไปเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องให้คณะกรรมการและสตาฟแล้วก็จิตอาสาที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับได้มาประชุมกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของวัตถุประสงค์พันธกิจแล้วก็ความมุ่งหวังนะครับของโครงการเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เดินไปในแนวทางเดียวกันไปสู่จุดหมายเดียวกันซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ความยั่งยืนให้แก่โครงการก็เลยจัดกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาครับในกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นการให้ทุกคนที่ทำกิจกรรมในโครงการเนี่ยได้รู้ถึงวัตถุประสงค์แล้วก็พันธกิจของโครงการนะครับเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้มองภาพรวมแล้วก็ได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนอกจากนี้ก็มีการระดมความคิดให้ทุกคนได้เสนอว่าในปีถัดไปเนี่ยเราควรที่จะทำกิจกรรมอะไรนอกเหนือไปจากที่เราทำมาแบบเดิมๆนะครับซึ่งก็ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันแล้วก็ไหนๆเมื่อมาทำเวิร์กช็อปในเรื่องของการทำงานแล้วก็ให้ทุกคนได้เรียนรู้ฮะดิษบางตอนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้การเรียนการสอนหรือการบรรยายแต่ว่าได้ให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมนำคำของนบีเนี่ยนะครับมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นการให้ความรู้แก่ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ครับ